พอหลังๆมาได้แค่3ปี5ปีเท่านั้นแหละมันกรูกันเข้ามาเราก็ยังโอ้เราต้องจัดระบบให้แน่นหนาแล้วเพราะว่าค่ะเหมือนเขารู้จักแล้วก็เขารอคอยรอคอยแบบมันก็ไปที่อื่นมาหลายครั้งหลายหนแล้วมันไม่ตอบโจทย์ว่าลูกเขาเลือกได้หรือมีชีวิตใหม่พอที่นี่เปิดแล้วมันก็บอกต่อกันแล้วก็เลือกได้เพราะเราทำวิจัยเหมือนทำวิจัยทุกปีอะค่ะเก็บข้อมูลที่เราก็ไปศึกษาระบบนี้จากอเมริกาไม่ว่าไปก่อนที่จะมาเปิดที่นี่ไม่ว่าไปฝังตัวเขาเรียกเหมือนฝังตัวแต่ไปเทรนนิ่งไปอบรมค่ะอบรมระบบนี้เฉพาะทางเลยที่นิวยอร์กอเมริกา6เดือนแล้วก็ไปเห็นของเขาเนี่ยก่อนนู่นไปไม่ว่าบุกเบิกระบบที่นี่8ปีแล้วนะคะ8ปีในระบบราชการแต่ว่าพอไปเห็นของอเมริกาน้ำตาซึมเลยนะคะคุณป่าเพราะว่าโอ้โหทำไมเขาระบบเขามาตรฐานเขามีระบบอย่างเงี้ยมาตั้ง30 40ปีนะตอนนั้นนะคะ30ปีแล้วแต่ว่าของเรายังไม่รู้จักการพอไปเนี่ยโหยเรียนเลคเชอร์มาแล้วก็เอามานำเสนอผู้ใหญ่เพื่อที่จะขอเปิดแบบนี้เป็นคนแรกของภาคเหนือเลยแล้วเสร็จแล้วพออยู่ในระบบวิชาการสักพักนึงเราก็รู้ว่าเราต้องเดินต่อให้ใหญ่กว่านี้เพราะว่าการช่วยเหลือคนมันจะต้องช่วย 100% อย่าไปกักไว้ช่วยแค่50แล้วปล่อย50เนี่ยเลิกไม่ได้หรอกค่ะเราต้องเต็ม100วันเราไปไกลเลยเราต้องไป100เป็น100ตลอดวันหรือเกิน100ในการที่จะช่วยเหลือคนเราต้องทุ่มเททุกอย่างตรงเนี้ยค่ะวันนั้นเราก็สิ่งที่ได้ตอบแทนคืออะไรสิ่งที่ได้ตอบแทนก็คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ได้เห็นชีวิตของลูกเราใช้คำว่าลูกเราเรียกว่าลูกทุกคนที่เหมือนเขามาเขามีความทุกข์อย่างแสนสาหัสเหมือนที่อย่างบอกตอนแรกหรือว่าเขามีความสุขเขาตกนรกเขาร้อนรุ่มเขาชีวิตเขาไม่ประสบผลสำเร็จเลยพอได้เห็นเขาเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยความอิ่มเอมใจหรือความสุขนั้นมันทำให้เราฮึกเหิมแม่พอจะบอกได้ไหมว่ายอดของลูกของแม่ที่เข้ามาบำบัดอย่างเงี้ยประมาณกี่คนแล้ว11ปีที่11ปีเนี่ยถ้าคร่าวๆนะก็ประมาณเกือบ600 600กว่าเฉพาะที่นี่นะคะเฉพาะที่เก่าเนี่ยมันก็หลายพันแต่ว่าเฉพาะที่เนี่ยเราเกิดจะที่บ้านประมาณ600หรือ700คนเฉพาะที่มาแอดมิทที่นี่นะคะแต่ถ้าทําเป็นแบบมันจะมีแบบค่ายหรือผู้ป่วยนอกนี่เป็นพันแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามานี่เขาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะออกไปสู่โลกภายนอกได้ก็คือโปรแกรมของเรามีเราจะดูมันมี3กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพวกผู้เสพหรือเสี่ยงก็คือเป็นวัยรุ่นอายุ10กว่านะ14 15พวกเนี้ยยังไม่ติดเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเขียนศาสตร์ไว้เลยว่ามันเป็นเหมือน brain addiction ก็คือสมองติดยาสมองติดยามันพังหมดเราก็ต้องดูความสูญเสียของความคิดของพฤติกรรมของอะไรต่างๆเงี้ยเพราะนั้นพวกที่แอปยูสหรือว่าพวกที่เสพนิดหน่อยเนี่ยเราก็จะให้อยู่ประมาณ6เดือนแล้วก็จะมีโปรแกรมเฉพาะนะคะโปรแกรมเฉพาะประมาณ6เดือนส่วนผู้ที่ติดแล้วหรือเบนแอดิกแล้วติดอย่างชนิดที่คือเป็นเสพติดจริงๆแล้วก็มีความสูญเสียหลายๆอย่างในแอดิกเนี่ยก็จะ9เดือนถึง1ปีแล้วมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่เขาเหมือนกากบาทที่ไม่ว่าเลยว่าไม่ว่าเนี่ยเป็นผู้ทำวิจัยมาแล้วก็ดูแลพวกเสพติดระยะสุดท้ายคือพวกโครนิกดักแอดิกหรือดักแอดิกฮาร์ดคอร์ที่กลุ่มนี้จะเสพมากติดจนกระทั่งบางคนหลายคนก็ติดคุกติดตารางโดนคดีพ่อแม่ก็เป็นโรคซึมเศร้าหมดแล้วกลุ่มนี้จะรักษายากก็จะพวกนี้คือพวกต้องใช้ยาถึง2ปี2ปีซึ่งมันจะมีขั้นตอนในการเยียวยาน้องแต่ละกลุ่มลูกแต่ละกลุ่มแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆนี้คือทางบ้านพระเมตตาออกให้ทั้งหมดก็มีส่วนนึงที่ผู้ปกครองบางคนเขามีจิตศรัทธาจะบริจาคมีอีกส่วนนึงที่พ่อแม่ไม่มีหรือว่ายากจนมากก็ไม่ได้ไม่ต้องบริจาคบางคนเกรงใจจะบริจาคก็เลยจะบอกพี่เขาบอกญาตินะว่าไม่ต้องบริจาคเอาค่ารถกลับไปบางคนมานอนมาอะไรเนี่ยให้อยู่ฟรีกินฟรีหมดเลยเพราะว่าติดเฮโรอีนลูกทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็เป็นเหมือนคนชนเผ่าแล้วก็มารักษาทั้งพี่ทั้งน้องไม่มีตังเลยอย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนตัวเองยังไงคะในชุมชนนี้เพราะมีพื้นที่เยอะได้สอนให้คนเหล่านี้ประกอบมี3ชุดเครื่องมือมันจะง่ายต่อการที่คนทำงานร่วมกับเราเนี่ยเขาจะใช้ความเป็นเหมือนกับว่าค
คนที่เป็นสตาฟอยู่กับเราอ่ะมันมีทั้งสตาฟวิชาชีพและสตาฟที่มาจากคนที่เคยใช้ยา